วรรณศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดงาน Village to Town 2024 by DIP เพื่อนำสินค้าเด่นจากวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นจากหมู่บ้านมาทำการค้าขายและตลาดต้องชมกว่า35แห่งมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับชาวกรุงเทพและนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดตัวสินค้าคอลเลกชันใหม่ที่ได้ต่อยอดและพัฒนาจากเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นของหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากณบริเวณโซน PGB และ PGC ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่น9ชั้น G ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.หวังช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตและกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไปวันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มาจัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการลดภาระค่าครองชีพนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสนะครับโดยในงานนี้นะครับเป็นงาน Village to Town 2024นะครับ by DIT นะครับนะซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะสร้างเพิ่มช่องทางให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีการนำองค์ความรู้นะครับภูมิปัญญานะครับของตนเองนะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็มีการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมการค้าภายในนะครับซึ่งจะอยู่ภายใต้หมู่บ้านธรรมค้าขายและตลาดต้องชมนะครับซึ่งตอนนี้หมู่บ้านธรรมค้าขายก็เป็นการรวมตัวของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความตั้งใจที่จะสืบสานวัฒนธรรมศิลปะนะครับหัตถกรรมต่างๆนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานะครับแล้วก็อนุรักษ์ไว้แล้วก็จะมีการนำเสนอนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นนะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยนะครับอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะครับเอานักดีไซเนอร์นะครับเชฟนะครับแล้วก็ผู้มีองค์ความรู้ต่างๆนะครับระดับมืออาชีพนะครับเข้าไปพัฒนาต่อยอดนะครับภูมิปัญญาเหล่านั้นและให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแล้วก็ทันสมัยนะครับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับซึ่งปีนี้นะครับงาน Village to Town นะครับ2024นะครับก็จะมีการจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่19ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับซึ่งในงานนี้นะครับก็จะมีสินค้าจากผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะครับหลากหลายนะครับนะรวมๆแล้วนะครับกว่า40บูธนะครับที่จะมาร่วมกันจัดแสดงนะครับซึ่งจะมีสินค้าจากหมู่บ้านธรรมค้าขายนะครับทั้งหมด47หมู่บ้านนะครับนำมาจำหน่ายที่นี่นะครับแล้วก็เป็นสินค้าจากตลาดต้องชมอีก11แห่งนะครับที่มาจำหน่ายที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านธรรมค้าขายทั้ง41แห่งนั้นนะครับนี่เป็นอีก1ปีนะครับที่เราพยายามที่จะต่อยอดนะครับช่องทางการตลาดนะครับพัฒนานะครับองค์ความรู้ด้านการตลาดนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็มียอดขายนะครับในภาพรวมของทั้ง41แห่งนี้47แห่งนี้นะครับปีนึงเนี่ยก็เกือบ200ล้านนะครับก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและรายได้ตรงนี้ก็จะเป็นการกลับไปยังชุมชนต่างๆนะครับไปยังครอบครัวนะครับและตลาดต้องชมของเรานะครับซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด251แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับไปเลือกซื้อเลือกหาเลือกชมนะครับสินค้าชุมชนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับในตลาดต้องชมของเราทั้ง251แห่งนะครับนะซึ่งปีนึงเนี่ยเราทำรายได้เนี่ยปีนึงเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านนะครับสำหรับตลาดต้องชมทั้ง251แห่งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับสามารถติดตามนะครับผลงานนะครับสินค้าดีๆนะครับของเรานะครับของหมู่บ้านธรรมค้าขายนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่เป็นตลาดในชุมชนของท่านนะครับหรือใครจะไปเที่ยวไหนตรงไหนก็สามารถติดตามได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน www.dat.go.th นะครับหรือไปติดตามได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook นะครับตลาดต้องชมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูว่า
ปีนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนจะไปตลาดต้องชมตรงไหนมีสินค้าอะไรโดดเด่นบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลืออุดหนุนนะครับคนไทยด้วยกันนะครับช่วยเหลือกันไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยงาน Village to Town 2024 by DIT นะครับที่มีการจัดกันขึ้นที่ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับตั้งแต่วันที่19ถึง25นี้นะครับเชื่อว่าตลอด7วันนี้นะครับจะต้องมีรายได้ให้กับเกษตรกรและให้กับชุมชนต่างๆนะครับไม่น้อยกว่า10ล้านนะครับก็เชื่อว่าก็จะเป็นการสร้างรายได้และที่สำคัญครับเป็นการสร้างองค์ความรู้นะครับต่อยอดนะครับช่องทางการตลาดต่างๆนะครับและปีนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนั้นให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ